เรื่องย่อละครเพลงบินใบงิ้วตอนที่19และ20จากที่เปลแก้วที่ต้องการจะหย่ากับจอมและจอมนั้นไม่ยอมเธอจึงหันไปเล่นงานแม่ของจอมโดยใช้ฐานะเจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อให้แม่ของจอมไม่มีที่อยู่จอมนั้นไม่รู้ว่าจะพึ่งใครเขาถึงกลับไปหานวลที่กำลังตั้งท้องลูกของเขาอยู่แล้วก็ไปเสนอกับนวลว่าถ้านวลต้องการให้เด็กได้มีพ่อนวลซึ่งต้องทำทุกอย่างที่จอมนั้นต้องการสิ่งที่จอมต้องการนั้นคือให้นวลพาไปหาเสี่ยคนที่เคยเลี้ยงดูนวลแต่นวล นั้นก็ไม่ตอบตกลงเพราะว่าเธอนั้นเคยพยายามหนีมาจากที่นั้นเธอพยายามหนีมาจากเสี่ยแต่จอมนั้นพยายามจะให้เธอยอมกลับไปในสิ่งที่เธอนั้นพยายามหนีมาตลอดแต่ด้วยความที่นวลเธอต้องการจะให้ลูกแล้วมีพ่อแม้ว่าจอมและนวลเองจะไม่รู้ว่าเขาทั้งสองคนจะเลี้ยงลูกได้อย่างไรก็ตามนวลซึ่งจำเป็นต้องทำในที่จอมต้องการเพื่อแลกกับการที่จอมนั้นจะยอมทำทุกอย่างคือการดูแลเธอและลูกนั้นเองนวลซึ่งกลับไปติดต่อกับเสี่ยเพื่อจะให้จอมและได้พบเพราะจอมนั้นหวังว่าเสี่ยนั้นเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่เขาสามารถขอความช่วยเหลือได้แต่เมื่อวันที่จอมนั้นมาพบกับเสี่ยตามที่นวลได้นัดมาเสี่ยจึงได้รู้ว่าจอมทองคนนี้นั่นแหละที่ทำให้เธอนั้นทิ้งเขาไปเขาจึงไม่ตกปากรับคำที่จะช่วยเหลืออะไรจอมทั้งนั้นซึ่งก็ทำให้จอมนั้นโกรธนวลมากๆแม้ว่านวลจะบอกว่าเคยยอมนัดเสี่ยให้กับจอมแล้วจอมก็ต้องรับเป็นพ่อของเด็กในท้องของเธอแต่จอมนั้นกลับไม่ทำตามคำพูดแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่รับเป็นพ่อของใครทั้งนั้นยังไงก็ไม่มีวันหย่ากับเปลแก้วและเขาก็จะเป็นสามีของเปลแก้วต่อไปจนกว่าใครสักคนจะตายไปข้างนึงนั้นแหละซึ่งก็สร้างความเสียใจให้กับนวลเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอยอมทำทุกอย่างยอมกลับมาหาเสี่ยเพื่อให้จอมนั้นได้คุยด้วยแต่จอมนั้นกลับทำกับเธอแบบนี้สร้างความเจ็บแค้นน้ำใจให้กับนวลเป็นอย่างมากในขณะที่แนวไพรนั้นหมดใจกับยวนตาแล้วแต่ยวนตากลับต้องการแนวไพรขึ้นมาในเวลานั้นเช่นเดียวกับโยธีพ่อของยวนตาที่ไม่สนใจยวนตาเพราะเรื่องปัญหาในบริษัทยวนตาเริ่มสำนึกได้ว่าแนวไพรนั้นเป็นสามีที่ดีแค่ไหนดังนั้นเมื่อแนวไพรประกาศชัดว่าเขาต้องการจะอยากกับเธอยวนตาจึงยอมไม่ได้และยิ่งได้รู้ว่าเปลแก้วเป็นสาเหตุที่ทำให้แนวไพรคิดเช่นนั้นยวนตาซึ่งประกาศเป็นศัตรูกับเปลแก้วทันทีในวันที่แนวไพรนั้นขนข้าวของออกจากบ้านของเธอเป็นวันที่แจกันกลับมาหายวนตาและยวนตาที่กำลังโกรธแจกันอยู่เธอจึงยกปืนขึ้นมาและขู่จะยิงแจกันแต่แจกันนั้นไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนยวนตานั้นจึงยอมให้แจกันเข้ามาในบ้านด้วยและเธอก็โทรไปหานวลและทวงถามกับนวลเรื่องที่คุยกันในตอนกลางวันว่าไอ้แผนการที่แกบอกว่าจะส่งอีเปลแก้วไปชายแดนมันทำได้จริงใช่ไหมซึ่งแม้ว่าตัวของนวลเองเธอจะพูดเพราะว่าเธอกำลังโกรธเท่านั้นและไม่คิดว่ายวนตาน่าจะทำจริงๆแต่ด้วยความที่ยวนตาถูกแนวไพรทิ้งไปจริงๆเธอจึงหมดความอดทนและนวลเช่นเดียวกันเธอจึงติดต่อพรรคพวกที่เธอนั้นรู้จักให้มาจัดการกับเปลแก้วขณะนั้นเองใจกันก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามกับยวนตาไปว่าทำไมวันนี้ยวนตาถึงยอมให้เขาเข้ามาในบ้านได้และแนวไพรนั้นไปไหนยวนตาจึงเล่าให้ฟังว่าแนวไพรนั้นเก็บข้าวของออกไปจากบ้านนี้แล้วในขณะที่ความสัมพันธ์ของสองครอบครัวกำลังย่ำแย่แต่มิตรภาพของแนวไพรกับเปลแก้วก็ค่อยๆพอกพูขึ้นมาเรื่อยๆทั้งคู่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากันละกันขอให้กำลังใจกันจนกระทั่งกลายเป็นความรู้สึกดีๆที่เริ่มมีให้กันและกันโดยไม่รู้ตัวแต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็พยายามหักห้ามใจเพราะต่างคนก็ต่างไม่อยากทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแนวไพรมีความหวังและมีแผนการที่จะอยากกับยวนตาเพราะตอนนั้นเขารู้จักใจตนเองบ้างว่าเขานั้นรู้สึกดีๆกับเปลแก้วแค่ไหนเขาสารภาพรักกับเธอและขอให้เธอกับเขาไปจัดการปัญหาของตนเองและจะมาเริ่มใหม่ด้วยกันแต่เปลแก้วกลับปฏิเสธเธอไม่ได้คิดเช่นเดียวกับเขาแล้วเปลแก้วก็บอกกับแนวไพรไปว่าระหว่างเราทั้งสองคนมันก็เป็นเพียงแค่มีแต่ภาพของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่พร้อมๆกันเท่านั้นซึ่งสร้างความมึนงงให้กับแนวไพรเป็นอย่างมากเขาจึงไปหาเปลแก้วที่บ้านซึ่งในคืนนั้นเองก็มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งบุกมาที่บ้านของเปลแก้วซึ่งคนพวกนั้นก็มาพร้อมกับอาวุธที่จะมาจัดการกับเปลแก้วตามคำสั่งของยวนตานั่นเองแต่เมื่อคนพวกนี้เข้ามาในบ้านกลับได้เจอกับกัทธาลีพวกมันจึงถามหาเปลแก้วแล้วจะมาจัดการกับเปลแก้วแต่กัทธาลีนั้นกลับปกป้องน้องสาวและบอกว่าพวกแกนั้นพูดบ้าอะไรนี่มันน้องสาวของฉันนะกัทธาลีจึงถูกพวกมันทำร้ายจนบาดเจ็บเธอจึงพยายามวิ่งหลบหนีขณะนั้นเองแนวไพรที่มาหาเปลแก้วจึงบุกเข้ามาในบ้านแล้วค่อยๆเดินเข้ามาเมื่อพวกมันเห็นแนวไพรจึงพากันวิ่งหนีไปแนวไพรที่เห็นว่าข้าวของในบ้านกระจัดกระจายเข
ขาจึงค่อยๆเดินเข้ามาและได้เจอกับกัทลีที่แอบอยู่หลังเสาแนวพรายจึงโทรแจ้งตำรวจให้มาที่นี่หลังจากนั้นเมื่อจอมทองกลับมาที่บ้านเพื่อมาหาเปลแก้วเขาก็พบว่ามีรถตำรวจจอดที่บ้านเต็มไปหมดเรื่องราวการใช้ชีวิตคู่จากต้นรักแปรเปลี่ยนมาเป็นต้นงิ้วบทสรุปจะจบลงเช่นไรพิสูจน์ความรักอันร้อนแรงไปพร้อมกันในละครสถาบันครอบครัวการใช้ชีวิตคู่ในละครเรื่องเพลงบินใบนิ้วตอนที่19และ20ออกอากาศในวันที่12และ13มีนาคมเวลา 3 ทุ่มครึ่งทางช่องอมรินทร์ทีวีชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าจะให้รู้ว่าแคร์ก็คอมเมนต์มานะคะสวัสดีค่ะ